สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวกีฬาวอลเลย์บอลเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงการเปิดตัวชุดแข่งของสาวไทยในรายการระดับชาติโดยที่รายการแรกที่จะสวมใส่นั่นก็คือ VNL ในคอนเซปต์นะครับ The Dream ซึ่งก็มีชุดทั้งหมด4สีสำหรับแบบนะครับนักกีฬาน้องๆที่มาเป็นแบบให้วันนี้ก็ประกอบไปด้วยน้องออมสินน้องสองน้องยูฟ่าน้องนุกนิกน้องชมพู่บุ๋มบิ๋มแล้วก็น้องแนนซึ่งก็เปิดตัวเป็นทางการแล้วและก็ที่สำคัญนะครับเสียงตอบรับจากแฟนๆเป็นอย่างไรนั้นซึ่งในวันนี้นะครับก่อนที่จะมาทำคลิปแอดก็ได้ไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็ไปอ่านซึ่งเสียงตอบรับของชุดกีฬาปีนี้นะครับถูกอกถูกใจแฟนวอลเลย์บอลมากๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสีหรือว่าลวดลายต่างๆที่เกิดขึ้นในชุดนะครับก็ทำให้การสวมใส่ของน้องดูมีความมั่นใจแข็งแรงโดยเฉพาะนะครับสิ่งที่เราได้เห็นวันนี้ก็คือการที่มีน้องแนนทัดดาวเป็นกัปตันด้วยก็ยิ่งทำให้การเปิดตัวชุดดูมีสง่าแล้วก็ดูแข็งแรงมากขึ้นนะครับสำหรับสิ่งที่จะพูดถึงนะครับก็คือในการเปิดตัวของทางแกรนด์สปอร์ตก็ได้พูดถึงที่มาของชุดโดยนักกีฬาและก็ผู้ที่จัดทำนะครับก็ได้มาพูดถึงความฝันนะครับ The Dream ซึ่งเป็นคอนเซปต์ในปีนี้มาจากความฝันของนักกีฬาฝันของแฟนวอลเลย์บอลและฝันของทุกคนที่มีความฝันและก็สิ่งที่อยากให้เป็นไปมากที่สุดจากปากนักกีฬาที่ได้ดูจากการสัมภาษณ์ก็คือความฝันที่อยากไปโอลิมปิกด้วยเช่นกันก็เป็นกำลังใจเช่นเคยนะครับสาวไทยของเราไม่ว่าจะผ่านไปกี่รุ่นความฝันก็ยังคงส่งต่อกันไปเรื่อยๆหากวันหนึ่งได้ไปโอลิมปิกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจและก็น่ายกย่องที่สุดเลยสำหรับชุดนะครับในบ่าลายเราจะเห็นว่ามีการถักลวดลายที่สารฝันที่เป็นการถักฝันนะครับก็ได้ใส่รายละเอียดลงไปด้วยก็ถือว่าเป็นชุดที่สวยงามมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีดำสีขาวก็ถือว่าเป็นสีที่ทาง FIVB นะครับบังคับให้มีทุกทีมเนื่องจากว่าถ้าใช้สีอื่นแล้วมันชนกันก็เดี๋ยวมันมีปัญหาทีหลังหากว่าสีชนกันก็สามารถที่จะเลือกใช้สีขาวได้ประมาณนั้นนะครับสำหรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นของนักกีฬาสาวไทยของเราก็จะเกิดขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็คาดว่านักกีฬาก็จะมีการประกาศตัวเร็วๆนี้รวมถึงการเดินทางก็คงจะทยอยแจ้งให้แฟนวอลเลย์บอลทราบกันในลำดับต่อไปหลายๆคนก็อยากจะถามนะครับว่าหากมีการซื้อชุดนะครับที่ใส่ในการแข่งขันของนักกีฬาในปีนี้สามารถซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวแอดจะเพิ่มลงไปในช่วงท้ายๆคลิปนะครับการแข่งขันก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากแฟนๆคอยเชียร์คอยเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งแรงเชียร์แรงใจพร้อมกันรวมถึงการกดบัตรที่จะเกิดขึ้นในสนามไทยรอบไฟนอลนี้ด้วยนะครับแอดขอขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านที่รับชมคลิปทางช่อง Go NSD ทุกท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้รบกวนแฟนๆกดไลค์กดติดตามช่องของเรารวมถึงสามารถให้กำลังใจทางช่องด้วยการสมัครสมาชิกและการสนับสนุนซุปเปอร์แตงค์แล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ